หรอก็คุยกับพ่อได้เลยมันจะบันทึกเอาไว้วันนี้เราจะไปโฮจิมินห์ด้วย VIP รถ VIP ขโมยไทยบายโยอ่ะฮะคืออะไรสวัสดีสวัสดีตอนเช้า1 2 3ชน1 1 2 3ชนโอเคขาเป็นอะไรฮะไม่เป็นไรลดกระช่างนิดเดียวนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเราเกรดอะไรครับ20หรือว่า21ดูก่อนโอ้ไม่ต้องจับด้วยนะครับเดินทางเองชนเสาไป21มีไหมโอ้ยังไม่ได้ส่งมาใหม่สองดีตัวนี้นะมาเข้าไปขอบคุณครับแข่งนี้ยังพอได้เขาเลนเดียวกันโอเคดีมากเราไปก็ถึงแล้วเขามารอมาบ๊าบบายบายให้เขาหน่อยบายบายหน่อยเร็วได้คอนเทนต์เป็นมันอยู่แล้วมาทางนี้ซ้อมเอาไว้อะไรWhatsApp yellow yellow ฮะ yellow Facebook หรอโอเค Thank you Layla ดีรู้จักกันเหรอรู้จักอ่าฮะใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวให้ค่อยถ่ายใครอ่ะถ้าแม่มาดีอ่าฮะอันนี้เขาปิดเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้สวยนะถ้าข้างหลังใช่ชื่อเดียวกับที่ฝรั่งเศสบนนอตเทอร์ดัมเดี๋ยวจะให้เขียนไปรษณีย์ส่งกลับไปหาตัวเองนะไปดูซิอะไรจะถึงก่อนกันตอนนี้เรามาเที่ยว3วันนะฮะนี่วันแรกโอ้เขามีไอ้พวกนี้ไม่เอาละจ้าไม่มาเที่ยวมาเที่ยวคราวนี้มาซื้อโปสการ์ดหรือว่าของแล้วเราก็เลือกแบบที่เราชอบมาเลือกรูปที่มาชอบส่งให้ตัวเองPHIT I พอแบบว่าชินธาดาพงเขียนดิก็เว้นนิดนึงแล้วก็ชินธาดาพงก็ส่งให้ตัวเองอ่ะ SHIN I N ชินเอา PRAO จะพูดยังไงก็ไม่รู้ถ้าส่งไปประเทศไทยเท่าไหร่40บาทคนละประมาณ40บาท 25,000 ดอลลาร์นะครับอันนี้เขียนว่าทูมีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวทุกคนโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงส่งถึงเขาพูดว่าอะไรทวนดิไปมึงไปเล่นไกลๆก็จะไม่ใช่ตรงนี้อ่ะตรงนู้นป่ะมาไปไหนเนี่ยเดินกลับไปใหม่เดินกลับไปถามเขาไม่รู้เดินกลับไปถามเขาใหม่จะถึงไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาบอกให้มาส่งไปถามเขาไปถามเขาที่บ่าววันในนี้ป่ะนี่วันในนี้ป่ะใช่ไหมไม่หายนะมึงกูเสียตังค์ไปแล้วใช่ป่ะน่าจะใช่น่าจะโอ้รูปนี้เหมือนที่เราไปเที่ยวแหละสวยอย่าไปยุ่งกับของเขานี่ดูโอเคส่งไปออสเตรียออสเตรเลียสวยเนาะสวยสวยเห็นไหมเขาก็เหมือนม้าเนี่ยม้าก็ส่งกลับไปบ้านเขาคนนี้ส่งไปไหนวินนี่กระดาษสวยด้วยกระดาษสาส่งไปไหนอ่ะอยู่ใกล้โพสต์ออฟฟิศแต่ว่าคนอาจจะไม่มามันเป็นถนนหนังสือดีไหมรู้สึกไหมว่ามันมีชีวิตถ้าวัยรุ่นมาคงชอบ
ถ้าเราอ่านหนังสือเวียดนามไม่ออกก็จะมีหนังสือภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดทำมือนะครับอยู่บนถนนเส้นนี้นี่นั่งรอรถสายอะไรครับ3สาย3แล้วบ้านเราอยู่แถวไหนฟาร์มงูเหลาอ๋อถ้ากระเป๋ารถเมย์บอกเขาไปแค่ฟาร์มงูเหลือมไปไหมได้มันก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกับฟาร์มงูเหลาอันไหนตัวใหญ่กว่าฟาร์มงูเหลือมกับฟาร์มงูเหลางูเหลือมงูเหลามันแก่แล้วก็เป็นแป้งมันเป็นชีสมันเป็นชีสมาอย่าเอาซ้อนคว่ำลงไปอ่ะมาเอาซ้อนใหญ่ขึ้นมาอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจนะอันนี้20,000ดองประมาณ30บาทโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยคงไทยคีอะไรเต็มไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเก่งไม่เป็นใช้ดูภาพเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมเอาไหมหรือว่าเดินไปก่อนแล้วแต่ม้าเลยกินได้ทุกอย่างบีบีสโอพอกเลยครับอร่อยไหมใช้ได้ไหมมันไม่ใช่สาหร่ายมันเหมือนเป็นผักอ่ะร้อนร้อนมากค่อยค่อยเป่าชอบไหมตลาดโพไทยคีสติฟูสติไข่นกกระทาไข่นกกระทาด้วยเอ้ยแต่หอยเมื่อกี้อร่อยอันนี้มันเป็นหอยนาอีกแบบนึงโอ้ถนนยังอีกยาวนะเต้นหน่อยถ้าจับเสาขนาดนี้เต้นหน่อยเต้นหน่อยโอ้เป็นยังไงใจแล้วกลับเอิญกลับเอิญมันไม่พูดเพ้ออะไรเลยกลับเอิญ อันนี้หอยเม่นป่ะ 50k 50ก็75บาท80บาทประมาณนี้นี่แล้วก็อันนี้เหมือนพวกของหม่าล่าน่าจะเป็นหม่าล่าคนสมัยก่อนเรามีร้องคาราโอเกะข้างทางไหมนี่คือเปิดคอนเสิร์ตหน้าบ้านนะเป็นเวทีสมัยก่อนนี่คือไม่ใช่นี่คือตั้งโต๊ะกินข้าวแล้วเปิดคอนเสิร์ตหน้าบ้านเลยดูมีความสุขเหมือนกันเนาะโต๊ะอ่ะเวียดนามนี่มีความเป็นเหมือนแบบฟิลิปปินส์เหมือนกันนะเร็วดิโอ้จินตลีลาข้างหน้าจะเป็นปากคลองตลาดอันนี้มันพวงหรีดอ๋อรู้ด้วยดอกนั่นแปลกยังไงน่ารักจังอยากข้ามไปดูก็ไปดูโอเคได้กินได้กิน
หมูยอหรือเต้าหู้มาจับไว้เหมือนคนจีนเนี่ยน้ำแข็งก็ยังใช้เหมือนสมัยอากงนี่น้ำแข็งเหมือนอากงอ๋อหรอเมื่อก่อนอากงก็ใช้น้ำแข็งก้อนตีแล้วก็ใส่หรอแล้วมีที่ใสอย่างนี้ทำอย่างนี้อ๋ออันนี้เขาก็ตักโอเคพอแล้วที่เขาเทหมดถุงหมดถุงแล้วเอ๊ะก็พอกันนะแก้วพอไม่เมื่อวานเล็กกว่าเยอะเลยมาบอกหน่อยว่าต่างเอาไปโบกไทยยังไงคล้ายกันอ่ะโอเคเจ็บเหรอขันชะน้อนี่ซ้อมกระทืบแต่ทำงี้ไม่เจ็บนี่ซ้อมกระทืบต่างกันเลยกันซ้อมกระทืบนี่ถ่ายรูปออกมานะใครจะรู้ว่าเราบาดเจ็บนี่ใครรู้บาดเจ็บเตะท่าอย่างสวยเลยเขาคุ้นเพื่อนเขาบาดเจ็บตลอดมาต้องมาลุกก่อนโอ้โหนี่ซ้อมไปต่อสู้อ่ะไปลงอุโมงค์ไปสู้จับหาเป็นการได้การจะกระทืบเลยใช่ไหมกระทืบด้วยขาขวาเนี่ยจะยกมือเลยให้มันนอนอยู่ที่พื้นมึงนอนเลยนะกูจะกระทืบมึงเอากระทืบไปด้วยกระทืบหน่อยขากลับให้ยืมผ้าไหมน่าจะดีไม่มากลัวแหละเดี๋ยวข้างข้างมึงเป็นไงช่างมันอย่าไปอายมันเราไม่ไหวอ่ะสมมติว่าตอนนี้ทหารอเมริกันอยู่ที่ฝ่าเท้านะฮะแล้วเราจับเขาไปเป็นเชลเลตกระทืบมันกระทืบกระทืบมาชั่วโมงหนึ่งมันบอกว่าเอามีดมาก็ได้เดี๋ยวกูตายเองเราไม่ได้ต้องการจะทำลายมันที่ร่างกายต้องการทำลายมันที่จิตใจมาโดนกระทืบมาชั่วโมงหนึ่งกับคนที่ไม่มีปัญญากระทืบมึงอายมันเจ็บใจนะนี่มันเจ็บใจนะฮะถ้าโดนตีนย่ำเบาๆนะมันเจ็บใจมันก็เจ็บกายเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่มีปัญญาสู้คนช่วงนี้เฮลิคอปเตอร์แหมมันทำอะไรกันล่ะ About 1,000 800 kilometers far from here. If you fly, it takes about 2 hours.By bus, I don't remember how many hours, but by train, about 44 hours. It's very far. Hanoi, the capital of Vietnam, the biggest city in Vietnam, but population in Hanoi less than Saigon. You know, whole Vietnam, more than 98 million people. Hanoi, more than 11 million people living there. But this city, more than 14 million people living here. Because after the war,until now, many people from the North Vietnam, they come to this city for working, for doing business or for studying. But not many people in the South Vietnam moving to Hanoi for working. But the reason why you see this city overloaded, traffic. Can they do this way, please? เป็นวัสดุธรรมชาตินะฮะเราทำเป็นออนแอร์เดี๋ยวเจออเมริกันเราก็ทึบเลยFirst, I would like to show you about this design. This is the bestseller painting here. It's very big now and very beautiful. This is the traditional Vietnamese dress and the name is Áo Dài. It's in like just a show. You see, show and we painting together. We paint the red color here because the red is national color of Vietnam. Lucky. แต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครเปลือกไข่นี่เขาเอาเปลือกไข่มาทำนี่ไงเปลือกไข่ที่แตกครับใช่ไหมเขาทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาแกะมาแล้วเขาก็ทำเป็นรูปวาดก็เขาบอกว่ามาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะฮะแต่ละคนก็จะทำแต่ละงานจนเสร็จสมบูรณ์มีตั้งแต่เปลือกหอยเปลือกไข่ฐานหน่วยไหนครับเนี่ยเราอยู่หน่วยไหน
กำลังประเมินตัวเองอ่าฮะถ้าเวลามีคนทำเดินไม่เจ็บไม่เป็นไรมาดูเปิดคอยก่อนนี่ไงเวลาลูกลำบากแหละโอ้โหโอ้หอยเขาตัวใหญ่จังเนาะถ่ายรูปไหมแต่งให้สวยโอ้ยเราแต่งตัวเป็นทหารเขียวทั้งตัวรู้ก็สีเขียวแล้วอยู่หน่วยไหนหน่วยไหนหน่วยนายพันตอบไม่เหมือนที่จอมด้วยมันทำเหมือนตรงนั้นเลยคล้ายๆกันโอเคครับยูคาไม่ไว้ยูใช้แคนได้เลยโอ้มันมีแต่ที่แบบโอ้โหบอกตรงๆยังไม่ได้ลงอุโมงค์แค่ทางจันคู่ก็ไม่สู้แล้วถ้าเจอทหารอเมริกันเราพร้อมหรือยังที่จะล้มเดินตรงไหนมันจะง่ายอ่ะดึงแขนดึงไว้แขนดึงเก่งเยอะๆอ๋อเราจะไม่ทิ้งกองพันของเราอยู่หน่วยไหนเนี่ยเรามีเวลาเราอยู่หน่วยไหนเรามีหน่วย110พัน9หมื่นแสนล้าน110พันหน่วย10 100พันหรือเปล่าYou see, the red triangle rises towards the headquarters of the bomb. At the time, it located inside the jungle, it went near the border, Cambodia. Another side of the river belonged to Binh Dương Province. Behind Binh Dương Province, you see the central part of Vietnam and up to North Vietnam. The in 1948, Vietnamese force and the local people of two villages, Bang Phu Trung and Phu Quan An.They dug the tunnel to this place with simple structure like basement. Only 17 kilometers the tunnel right here. But you see on the map, there are many different color areas. The red color areas were the liberated area. At that time, only Viet Cong controlled. And from 1961 to 1975, Viet Cong and the local people of six villages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, they dug the tunnel. Each village had one tunnel system.Because of the traveling between each village, so all the tunnel system here working together to form the tunnel underground more than 250 kilometers. You see, the มันมีหลายเลเยอร์มี 2-3 เลเยอร์เป็นอย่างเงี้ยอยู่ใต้ดินมันมีส่วนของการทำครัวทำอาหารและแต่ละห้องที่เชื่อมต่อกันเนี่ยก็จะมีกับดักไม้ไผ่โอเคไหมซึ่งคอยกั้นแล้วก็เดินให้เร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาแซงได้เขาแซงได้ไม่เดี๋ยวทิ้งช่วงแล้วเราเป็นทหารเราไม่ทิ้งกันใช่เปล่าที่มาไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่เออดีครับเดินก้าวให้เร็วกลัวก้าวเร็วมึงนี่แม่งไม่มีกลัวอย่าหยาบคายอย่าหยาบคายไม่เอาเฉพาะเวลาสูงต่ำอันนี้ก็จะเป็นแบบกับดักactually stuck. Your hand. Yeah, no, twist it. Yeah, like that. Good night, good night. It's all stuck. The other side. My feet don't take. Yeah. Okay, put two arms. Put it up. Yeah, slowly. Oh, I can't if you're holding my arms, can I? Yeah. It's raining.
Wait, hold on. Wait, relax. สะโพกเขาใหญ่ต้องมีลูกเยอะไหมมันถึงจะไม่แต่แปลกอะเมื่อกี้ตอนลงมันบุ๊บลงไปเลยเนาะแต่ตอนขึ้นนี่น้ำหนักมันกดลงไงนี่ถ่ายนี่เข้ารูนี่เข้ารูนี่เพราะตอนขึ้นมันใช้แขนไม่ได้ใช้ขาPut that lid on this position, the abs in the polygram normal. But before you move, you know, you should come up back the cover and around the secret entrance. Cover, light it. You hold it high above your head. You bend that at the knee. You put that lid on this position, the polygram abs normal. But when you get out, the same way, your hands up. Yeah, and then you stand up.Yeah, like it. 125, please. Oh. Oh. I love you. Okay. Okay. Anyone else, please? Okay. 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 Bye bye. Stop. Okay. Good again. Okay. 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 Okay.Okay, your hands up. Hello. Hey. Okay. Jump. Oh my God. Jump. Jump. One, two, three. Okay. Nice. Anyone else? No one. 예우리전쟁거리뜨뜨거리육기나김이치안해도우리야메르บ๊ายบายบ๊ายบายถ่ายยังถ่ายแล้วนะบ๊ายบายว้าวจะ絶対これやったเอาขึ้นมาขึ้นมาชงอะไรล่ะขึ้นมาโอเคโอเคยังสบายดีโอ้โหโอ้เธอมาเมาLike the antipill, because we gone, they wanted to deceive my controller. They want to my mouth like it was placed on the top position. We gone, they didn't place the air hole on the low position because the raining water got into the tunnel. The other time, they used the bamboo tree. They made the bamboo tree into the bamboo pipe. They place it right this position. That means they place it into the wind. Example, the wind from this direction blow into here.If you found that place, the air for the position easy for the air to get into the water. They use the chemical portion. They use the gas. They pump them inside the tunnel to kill people. The tunnel open for you to try later. You know, original size, 80 centimeter high, 60 centimeter wide. But now they make it higher, 1.2 meter high and 80 centimeter wide. But you have to bend low and underground. Still not enough air to breathe. When you try, you can imagine.What happened? Quite good people. You can have a look this original army at that time. The local people they call this trap with another name, the tiger trap or the animal trap, because in the past, the local people in Vietnam, in the countryside, they use the trap. They trap the tiger or animal in the jungle. On Viet Cong, they live in this area during the war time. They didn't have a weapon, so they took advantage of everything to fight against U.S. army. They normally Viet Cong they use this trap.They strap it near the entrance to the tunnel system or near the air hose connected to the tunnel system because at that time, U.S. soldiers, they use the dogs to send the air hose or the entrance. You see, underground, many sharp bamboo spikes. Yeah, many sharp bamboo spikes up the ground. On the top of the bamboo spikes, they put the poison there. If someone fell down or the dog fell down, all the sharp bamboo spikes penetrate their body. They make you know, them injure very seriously, and they die slowly. This one I did a model, the real crab, deeper, bigger, and more dangerous. Viet Cong, they camouflage it on the ground very carefully.
You see the color of bamboo spot has the cover. It's not open like it. So now it's open like it. So for you to see how inside. จริงๆแล้วมันไม่ได้เปิดแต่นี่เปิดให้เราดู All the prices here higher. So you know the engine to the tunnel system. When you drive, you see the frame and the lid. At that time, it was made of wood. Yeah, and the air hole. Yeah, they can also like suddenly appear to attack the enemy and disappear on the ground. So they call gorilla pole. They on the tunnel system here. What does the ship just tunnel? They didn't did the tunnel strike because if they got the tunnel strike.When it is cut, become shorter and smaller, not like it. The female soldier with the black color military uniform like it, and the male soldier with the green color military uniform like it. But the sandal they wear, they want for Chinese sandal. It's were made from discarded rubber tire. It's very durable, become uniform, easy for them to attack. Yeah, in the dark, no one to see. Yeah.Only the model. You know, after living underground too long to be found, they can now they do something. ผู้หญิงใส่สีดำผู้ชายใส่สีเขียวพี่แยกต่อการสังเกตในตอนกลางคืนเพราะนั้นเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการสู้ว่าคนไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายคือใครคนไหนเป็นพวกไหนทำหน้าที่อะไรอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างของผู้หญิงส่วนนี้ก็คือที่เมื่อกี้ก็กลุ่มผู้ชาย Yeah, you know, U.S. soldier from the Dong Yu, U.S. military attack this area to that tank.You know, destroyed by the landmine they call they must. You see both sides of the body of the tank, many bullet holes they call they shot. But the tank still keep moving until it touch the landmine, destroy the truck and stop moving from the tank. Now you don't see the truck or the engine because up the wall, in this area, no one control. The local people, no money, no food to eat, they took everything all from it. You don't see the truck or the engine.And you see, yeah, bullet hole. มาอันนี้คือรูกระสุน This position for the engine. รูกระสุน อันนี้คือรูดังนั้นเตรียมกล้องไว้เดี๋ยวปีนฮะFour iron sticks connected to the string and pop out. Yeah, and together penetrate the leg of the victim and keep the leg of the victim right there. So its name sticking trap. Yeah. For this one, the sleeping army trap. Normally the trap keep the balance slightly. When American soldier fell down the trap, his automatic action was to open his arm to stick something. Did you see both sides?Yeah, in fact, there are also many sharp and stick open like it. They are still stuck at the other left to the shoulders, 18 inches. For this one, the window trap on the window, many sharp and stick and normally the window closed. But when someone fell down the trap, the two doors of the window open like it. They on the stick on the window stuck at the body of the shoulder. แทงเข้าส่วนร่างกายคล้ายๆกับบานหน้าต่างthe mouth of alligator. อันนี้คล้ายๆกับปากสัตว์ you see this one the same open there this one the horn right or the fish right okay ก็จะมีรูปหลายแบบเดี๋ยวเอื้อชูนิ้วทำไมล่ะโอ้นี่ลงแล้วยังไม่ลงนี่แค่ลงไปดูเขาใช้ชีวิตจำลองนี่ยังไม่ใช่หลุมจริงลงไหมแค่ลงไปมันเป็นหม้อหุงข้าวอาหารอะไรพวกนี้เอาเหล็กมาใช้ประโยชน์ดีปากดีได้ไหมคนปากดีได้ไหมปากดีก็ตกหลุมนั่นนะหลายรูปแบบอย่าลืมนะถ้ามีเสียงปืนนะไม่ว่ามาจริงจะถามอะไรอยู่ท่านอ่ะโอ้โดนไปนัดหนึ่งไม่เข้าอีกนัดหนึ่งยังรอดต้องทำไง
เฮ้ยเดินให้เร็วเลยเดี๋ยวตามเขาไม่ทันที่ร้านแบบนี้ใช่ใช่ใช่โอเคไปซื้อตลาดชัยนาทาวไปพิซซ่าไปแคชชัพเปียร์เจ้าครับYou can tell for him to take a photo for your recording. It's alright. Just follow that guy. เนี่ยมาเดี๋ยวคนญี่ปุ่นเขาจะยิงปืนเนี่ยเขาเตรียมตัวเนี่ยยืนตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้ยิงเดี๋ยวเราดูก็จะมีพวกเด็กๆอะไรเขาลงไปยิงกันต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปเนี่ยเขาก็ยิงไปทางด้านนี้เคยได้ยินเสียงปืนจริงๆไหมเคยได้ยินไหมไม่น่าไม่น่าจะบ้าอะไรไม่เนี่ยเขาคงเริ่มยิงแล้วแหละถ้ามาคิดว่าโดนยิงจริงมาจะร้องว่าอะไรโอ้ร้องอย่างประดิษฐ์ร้องแอะร้องแอะมีเอี้ยเอี้ยไม่ได้ดังไหมไม่ดังชีวิตถ้าอยู่ในสงครามในเบอร์คงเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะตอนที่มันปังปังทั้งถ้าบรรยากาศที่ม้าเดินผ่านมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้งวันที่คือม้ารู้สึกบึ้มปุ้งปังที่นับทำไมที่อาม่าเล่าบอกว่ามันเป็นกงจักรหรือมันมีอันนั้นมันเสร็จระเบิดไงเวลาระเบิดเสร็จปุ๊บข้างในมันต้องมีวัสดุที่ฆ่าคนได้มันตัดโดนหัวก็ขาดมันแรงมากจอนาโมยาแกเป็นAnd after that, all the holes link together to form the ship shaft tunnel. The other time, that the hole small. That is why it big. See go inside. They up the gear. They place the bamboo pipe right here. They fill. They make the air hole. Or they make the engine to the tunnel system. The soil become very slow. Leave it right here. If they lack the soil right here.U.S. helicopter, aircraft, new and flat bomb. Did you see Abdikin departure? He carried the shore to fill bomb crater, or they play it on the river, on the right hill. That means the bomb to in this area. Like this, from 1961 250 kilometers per tunnel underground. At the ground, at the time, they use the small, they use the black light or the candle.They didn't use the torch because the torch very big burn oxygen inside. Yeah. After this place, yeah, we go to a fighting bunker. Fighting bunker connected with the tunnel system. From there, you try to go down the tunnel. If you try 100 meters of the tunnel, you should wait for me at the last exit. Don't move another place because if you move another place, I don't know how many people still in the tunnel. How many people still over there? If you don't want to try.100 meters, 20 or 60 meters. The tunnel from 60 meters to 100 meters is small. It looks like original size, but still bigger. And tunnel down and up, it looks like second layer, but it's a layer. Some short tunnel you have to crawl. And underground, some tunnel area still not enough air to breathe. So when you try, if you get the heart disease, or high blood pressure, or disease difficult to breathe, you shouldn't drive.And when you drive, please be careful with your sunglasses, your handphone. Because if you drop them there, the difficult for you to turn back to collect. Because the tunnel only one way. Even they make higher, 1.2 meter high, you have to bend low like it. And only one way tunnel, no turn back. Okay, now we keep going that way. And keep going that way. This is the size of the hole. It's about 50. It's about 50.
อันนี้คือทางลงแล้วนะลงไปขั้นสุดท้ายคราวนี้ม้าต้องดันเก่งไว้ดันจุดแรงลงมายืนขั้นสุดท้ายให้ได้ก่อนโอเคคราวนี้เดี๋ยวเก่งจะไปก่อนแล้วม้าลองคิดว่าม้าจะทำยังไงถ่ายได้แต่ม้าต้องถอยไปแป๊บนึงไปหยุดก่อนหนึ่งสองโอเคพอละโอเคคราวนี้ม้าต้องจับเก่งหย่อนนั่งก่อนเอาขาหย่อนนั่งลงมาก่อนโอเคนั่งลงมาก่อนโอเคมันแซงไม่ได้ต้องค่อยๆไปแจ็คกี้ยอดใช้โอเค thank youTake your time ค่อยๆใช้เวลาไม่เป็นไรไปเท่าที่ได้มาแล้วเดี๋ยวเก่งฝากของมาแล้วเก่งไปต่อให้ได้ทานเป็นหมาโอ้ โอ้คิดดูเขาอยู่กันอันนี้มันจะมีรูที่สองให้เก่งลองไปเอ็งไปเลยฮะแล้วให้ม้าไปเลยฮะใช่ชวนนะไม่ไปอยู่แคมป์บอลฮะ I can go to in no have a one way I can go to India. Yes, yes, yes. Oh, yes. Yes. Okay. Just follow the light. Have a one way. Yes, yes, yes. One way. อันนี้เป็นทางเชื่อมต่อนะครับลงไปในทางที่ลึกขึ้นทางแรก No problem. Yeah. You keep going if you want. Okay.Can you imagine how to do this? I'm not going to see you. Look at noise. Excuse me, you want to go up and you can go in? Go in. Move in, please. Okay, thank you. ข้างหน้ามีคนเฮ้ยผมจะไปที่ไหนอ่ะผมเห็นแล้วไม่รู้ผมไม่รู้จักฮัลโหลโอ้โห靠这边更小哎这边已经不是我能走的地方了。OK。My God。Together。Yeah。还是这？真的吗？哎呀 ！My God。That's more。That's more。I double down。哎呀，好。ตัวเล็กมากนะครับเราไม่ได้ช่วยหรือจ้ะ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 แล้วผมจะไปทางนี้โออันนี้ขึ้นมาถึงสุดท้ายแล้วเป็นห้องรักษาพยาบาลนะโอ้ย
Sorry, are you done? Yeah. I'm done. Okay, keep moving. Okay, thank you. Oh, that one's for the IRA boys. They're shooting today. Sumarashii. You know, from fighting bunker to here, it's a 100 meter at the tunnel open. Yeah. This one the many core bunker. At the time, it's also underground and flat. But now it's open like this for you to see whole inside. Who want to go down? Yeah, you see something? It's a main core bunker. It's a real. Not real one. This also at the time, you know, underground flat. But now they release for you to see. Is this the end of the 100 meters? 100 meters from fighting bunker to here. And here's smaller? You know, from a city to this place, you know, the tunnel smaller. เล็กเล็กเหลือแค่ตัวอย่างนี้เลยขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวไปดูในวิดีโอเดี๋ยวไปดูในวิดีโอพยายามถ่ายดูก็มันเหมือนทางสไลด์กึ่งไม่ได้ทำบันไดไม่ได้ทำอะไรแล้วก็สไลด์中了吗？是谁吗？啊，没有。เป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรครับแล้วเขาชี้ลงไปที่ท่าน้ำเพื่ออะไรหนีไปทางนี้มากันมาทางนี้เขาบอกแล้วว่าให้หนีมาทางนี้ไปนั่งเรือตอนกี่โมงแล้วกลับตอนกี่โมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเก่งบอกว่าแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะพอแล้วผมนั่งเรือเล่นทำไมจะเดินเองไหมหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจเลยกษัตริย์พระเจ้าองค์นี้อาจจะบอกก็ได้ว่าอย่ามาข้ามตรงนี้นะรถมันได้เยอะแยะอย่างนี้พร้อมหน้าเดินกลัวไว้กลัวมันไม่มีช่วงให้เราจะอะไรชะลอแล้วเดิน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 เลยเดินเลยเดินตรงเลยเดินตรงเลยมึงตายแน่หัวเดินน่ากลัวจริงๆว่ะเดินตรงเลยกษัตริย์บอกอย่าข้ามตรงนี้เขาบอกอะไรให้หนีไปทางนี้ไหว้ไหว้ไหว้ท่านหน่อยไหว้ท่านหน่อยขอให้พระคุ้มครองร่างกายแข็งแรงกายไวๆไปดูคาสิโนดีกว่าเห็นว่าใกล้ๆนะไปเข้าเข้าเหรอเนี่ยก็มาจะวิ่งลงไปไม่เอาให้เก่งลงไปก่อนใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวไปจองแล้วไปเองไม่ตกน้ำนะไม่จะคอยจับค่อยๆเดินทางไปนะสองใบว่าสองใบว่าถ้าไม่งั้นไม่ทันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในเรือนะอย่างนั่งหน้าหรือหลังเดินทางก็ได้เฮ้ยอย่าวิ่งไปวิ่งไปนั่งตรงไหนก็ได้ไม่เอาการนั่งเรือไปกับ100บาทโอ้โหระบบนี้มีอะไรที่มือแตะที่ร้อนเนี่ยฮะมีนัมเบอร์อ๋อโอเคโอเคอ๋อไม่ต้องแย่งครับกาจะวิ่งด้วยขาไม่ดีขยันเดินอ๋อย่างนี้ไม่ต้องแย่งมีที่หมดเลยระบบแย่งควรเลิกแล้วนะมาว่าจริงไหมก็ระบุที่ไปเลยมันลงได้กี่คน
ช้าช้าตรงนี้ลื่นไทยไซง่อนวอเตอร์บัสโอเคก็พูดว่าอะไรมีสองที่นี ขึ้นมาขึ้นในตึกเมื่อกี้ก็ได้เอที่กลับมาโอเคไหมเราจะไปอยู่ตรงนู้นเมืองตรงที่เราอยู่อ่ะมาว่ามันแออัดไหมออกไปตรงนู้นมันจะแบบสวยๆอ่ะเหมือนกับเวยหลงก็คือเขาไปที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นย่านใหม่นึกออกไหมคนนี้สวยนะแต่หน้ามันแบบสวยมากนะแต่สวยจริงๆนะเกิดขึ้นถ้าไม่ขึ้นเขาก็ไล่ลงแขนล็อกแขนเก่งไว้ไม่ต้องบังตัวเองอ้าวแล้วทำไมพวกนั้นเขาไม่เดี๋ยวผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาดีนะเขาสังเกตเห็นเลยนะว่าเราเป็นชาวต่างชาตินะเขาเลยขอดูตั๋วเขากลัวพลาดเขาบอกว่าเดี๋ยวเรือเขาวนไปรับอีกรอบนึงพอเขากลับมาคุณก็เตรียมขึ้นเลยนะอ๋อเขาจะกลับไปแล้วก็มาแต่ว่าเราก็อยู่แถวๆนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าคำถามที่คุณถามไงว่าแล้วมันมีอะไรให้เที่ยวคุณหาคำตอบเองเลยมันมีอะไรไหมให้เที่ยวเหมือนจะไม่มีนะ แต่ก็ดีอ่ะครึ่งชั่วโมงอ๋อถ้าฝนไม่ตกมาว่าที่นี่ก็คงเป็นที่สวยนะสวยนะตกไม่ใช่เขาต้องซื้อตั๋วมาก่อนก็กลับเลยกลับเที่ยวเขาไงใช่คือเขามานั่งเรือแล้วก็กลับเฮ้ยแต่ตรงเนี้ยถ้าฝนไม่ตกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่นั่งชมวิวได้อยู่โอเคโอเคกลับแล้วนะถ้าให้แนะนำคนที่ดูอยู่ว่าโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่เกี่ยวกับสภาพร่างกายเราตอนนี้นะเป็นเมืองที่น่าอยู่ไหมเทียบม้าไปเวียดนามมาครบทุกเมืองแล้วถ้าถามจริงๆแล้วโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่รู้สิยังไม่เจออาหารที่แบบช้อปปิ้งเลยอ๋อกลับมากิน
โอ้โหตายแล้วตะกาดด้วยที่เราผ่านมาเรียกไม่ถูกแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูไปดูสถานที่ประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญมากๆภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรหลับๆสักอย่างหนึ่งแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะครับ Imperial นะครับหลายๆเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะเคยมาโฮจิมินห์แล้วแต่ยังไม่เคยไปที่ Imperial นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ Imperial เดี๋ยวดูครับว่ามันจะเป็นที่ไหน